Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2022ซีรีส์กลับใจใหม่การทรงเรียกสู่การพักสงบวันที่7คนบาปไม่สามารถลบบาปของตนได้ใน2พงศาวดารบทที่7ข้อที่14ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายเมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เราอาจรู้สึกได้รับการหนุนน้ำใจว่าความถ่อมใจและการอธิษฐานนั้นมาพร้อมกับการหันหลังจากการทำบาปแต่ทั้งการอธิษฐานและการหันหลังกลับจากบาปนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่หลายครั้งเรากลับคิดว่าพระเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเราจนกว่าเราจะสะสางและหันจากความบาปที่เราทำเสียก่อนซึ่งนั้นไม่จริงเลยความจริงแล้วเราอาจไม่สามารถชำระบาปของเราได้ดังนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าเราจึงสามารถอธิษฐานกับพระองค์ได้ก่อนแล้วพระองค์จะทรงประทานการกลับใจใหม่เพื่อเราจะหันกลับจากหนทางอธรรมของเราได้แน่ทีเดียวเราอาจยังเลือกที่จะไม่อธิษฐานได้แต่การอภัยการรักษาและการคืนดีก็คงไม่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสดับรับฟังทุกคำร้องทูลของเราแม้วันนี้เรายังเป็นคนบาปอยู่ในสดุดีบทที่51ข้อที่1ถึง9ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบันดาลการละเมิดของข้าพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์ให้หมดจดจากความชั่วของข้าพระองค์และขอทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วและข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่ลี้ลับขอทรงชำระมนทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหูศกข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงให้ข้าพระองค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีขอซ่อนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอพระพรและสันติสุขมีแด่ลูกของพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้ตกหลุมรักกับพระองค์มากขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นขอให้เราได้เข้ามาหาพระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ประเสริฐผู้ทรงรอคอยให้เราได้กลับเข้ามาพักสงบในพระองค์และขอให้เราได้เริ่มก้าวแรกที่จะขยับเข้าใกล้พระเจ้าทีละนิดไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในจุดไหนบนเส้นทางของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ลองสำรวจตัวของเราเองว่ากระบวนการกลับใจจากบาปของเรานั้นเป็นเช่นไรเราอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นอย่างแรกหรือพยายามที่จะชำระความบาปของเราและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงอธิษฐานขอการอภัยจากพระเจ้าหากพระเจ้าปรารถนาให้เราอธิษฐานกับพระองค์ก่อนเราจะเริ่มต้นท่าทีเช่นนั้นในทุกวันได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รัก
เราขอบคุณสำหรับความรักอันมั่นคงที่มีเพื่อเราเสมอขอทรงช่วยเราให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการกลับใจใหม่ให้เรากล้าที่จะเข้ามาพบพระองค์และร้องทูลกับพระองค์ก่อนให้เรายอมจำนนต่อพระองค์ให้เราได้พักสงบในพระองค์โดยไม่ต้องดิ้นรนหรือพยายามด้วยกำลังของเราเมื่อเรากลับใจใหม่เราจะได้พบความรักอันน่าอิ่มเอมในพระองค์เสมอขอพระองค์เปลี่ยนเราจากภายในออกเป็นการกระทำภายนอกเพื่อเราจะได้รักพระองค์และรับใช้ผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงรักเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน